สวัสดีครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวนะฮะเช่นเคยผมมีเมนูเจ๋งๆที่ทำได้ง่ายมากๆเลยมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ยังคงอยู่ในเซตเมนูขนมที่ผมเตรียมมาให้คุณผู้ชมนะอาจจะดูแปลกตานิดนึงนะที่โป้งมาทำขนมก็จริงๆแล้วก็เนี่ยนะฮะเป็นผู้ชายหวานๆแล้วก็ต้องทำขนมกันบ้างอะไรบ้างโอเควันนี้ที่เตรียมมานะผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันดีเพียงแต่ว่าเราจับมันทวิสต์นิดนึงนะพรีเซนต์รีเพรสเซนต์ใหม่นะฮะแปลกตาแน่นอนกับข้าวเหนียวมะม่วงฟังดูธรรมดาใช่ไหมซูชิครับส่วนผสมดูก่อนแล้วตามมาอย่างแรกเลยนะครับผมมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีเหลืองทองสวยงามนะอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะก็เลือกมาเอาที่เจ้าที่คุณผู้ชมชอบก็แล้วกันนะครับกะทิฮะมาแต่เซตข้าวเหนียวอยู่แล้วฮะแต่ทีนี้ข้าวเหนียวผมพิเศษแล้วมา3สีเลยครับแบบธรรมดานะฮะแบบข้าวเหนียวดำแล้วก็แบบกลิ่นใบเตยถั่วเหลืองฮะเสิร์ฟคู่กันไปโรยหน้าตกแต่งแล้วก็ได้ความกรุบกรอบอร่อยด้วยที่เห็นอยู่นี่อย่าแปลกใจนะฮะบล็อกสำหรับทำซูชินั่นเองนะมีตัวช่วยจะได้ง่ายแล้วก็ออกมาดูดีด้วยแค่นี้เองครับพี่น้องเริ่มเลยส่วนผสมนะครับไปดูได้ใน foodtravel.tv นะเราจะบอกอัตราส่วนเอาไว้ให้ทำตามได้อย่างง่ายๆนะจ๊ะเริ่มเลยมาโอเควิธีใช้งานนะนี่เลยเขาจะมีเป็นบล็อกๆเอาไว้อัดข้าวนะครับอันนี้เราเป็นข้าวเหนียวหนึบอยู่แล้วนะครับอยู่เลยทีนี้ผมมือแตะน้ำนิดนึงครับเวลาจะมาปั้นข้าวมันจะได้อยู่นะคุณผู้ชมก็บีบๆปั้นๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะออกดูเหมือนจะร่วนๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรผมจะอัดทีละก้อนแล้วกันอยากจะอัดพร้อมกันทีเดียวเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียฮะอัดเข้าไปแล้วอย่างนี้ให้มันเข้าพูนๆหน่อยนะครับเลอะเทะนิดนึงไม่เป็นไรนี่เจ้านี้เจ้าดังย่านทองหล่อซะด้วยร่วนเชียวปิดกันไปเลยครับอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเปิดผมมาทีละชิ้นมันง่ายกว่านะคุณผู้ชมก็จะมีปุ่มอยู่ข้อมาแมะเสร็จเรียบร้อย1ชิ้นเป็นข้าว1คำนะฮะตกแต่งนะฟอร์มว่าปั้นเองเว้ย ตกให้เขาตกแต่งให้เขาได้รูปเอาพักไว้ก่อนมาเดี๋ยวเราทำมะม่วงต่อเลยขออนุญาตเคลียร์ตัดก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันเอาละฮะข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะต่อมาที่มะม่วงเลยคุณผู้ชมปอกมะม่วงก่อนเอามีดคมๆเลยนะนั่นคมไหมเนี่ยสมัยผมอินเทิร์นอยู่ที่หัวหินนะฮะมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งจำไม่ได้แล้วชื่อแม่หรือว่าชื่อป้าอะไรอย่างโอ้มะม่วงแอบช้ำช่างมันเขาจะแบบเซียนมากอะเรื่องปอกมะม่วงเขาปอกวันๆเขาจะปอกแบบชิบชิบชิบอย่างเงี้ยเรื่อยๆคุณผู้ชมก็ปอกไปฮะปอกไปสำคัญนะต้องใช้มีดคมนิดนึงเพราะว่าเราปอกมะม่วงมีดไม่คมกลายเป็นว่าเราไปทำมะม่วงเละนี่ผมใช้มีดปลาเลยให้ดีแต่คิดในแง่ดีนี่ผมโดนย้อมแมวขายมะม่วงแอบช้ำมาใช่ไหมเนี่ยนี่แหละคนเราเฮ้ยหลอกลวงแช่งได้ไหมคิดซะว่ามันเป็น texture แล้วกันนะน้ำดอกไม้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาซอยให้มันเป็นชิ้นที่เราต้องการกันเถอะเขียงเฮ้ยๆๆๆคุณผู้ชมดูนะผมจะทำให้มันเป็นบางๆกี่ชิ้นเนี่ย3ชิ้น3หั่นบางๆครับให้มันดูหรูหรานิดนึงผมแอบชิมหน่อยมะม่วงหวานไหมถึงจะช้ำอ่ะแต่ก็มันอร่อยนะใช่จัดจ้านครับอ่ะ
คุณผู้ชมได้เวลาตกแต่งจะเอามะม่วงน้อยกลอยใจของเราท็อปลงบนซูจีลงแบบเก๋ๆนิดนึงยิ่งหั่นบางแล้วก็ยิ่งทำเป็นแฟนได้สวยนะแฟนที่นี้คือพัดนะฮะโอเคต้องเบามือนิดนึงเพราะเราหั่นบางเราไปจับแรงเละฮะพี่น้องเละเรียบร้อยตกแต่งฮะเดี๋ยวกะทิอันนี้ผมตกแต่งอยู่ในด้านของผมนะคุณผู้ชมอาจจะงงกะทิฮะนี่เป็นกะทิที่ซื้อมาพร้อมกับข้าวเหนียวมะม่วงจะบอกว่าเมนูนี้นะคุณผู้ฟังเป็นเมนูที่เราขายไอเดียถั่วครับชอบมากโอ้ผมอยากแอบเพิ่มกลิ่นฝรั่งไปหน่อยคุณผู้ชมผมเอาเลมอนเซตผิวมะนาวลงไปหน่อยหอมมากเยี่ยมแน่ข้าวเหนียวมะม่วงไม่เคยมีอย่างนี้แน่นอนมันเป็นปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ด้านนี้ครับสวยจบเสร็จเรียบร้อยซูชิข้าวเหนียวมะม่วง3สีง่ายอร่อยเร็วไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มีไอเดียนะแปรรูปให้ดูดีพรีเซนต์สวยๆก็กลายเป็นเมนูเก๋ๆได้แล้วนะอัตราส่วนนะ foodtravel.tv เข้าไปดูเลยนะครับแล้วกลับมาคุณตะลึกกินเที่ยวไทยไปด้วยกันครับ